มีคนถามผมว่าโดรนเนี่ยถ้าหากว่าไม่บินจะสามารถถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอได้ไหมคำตอบคือได้ครับแล้วก็ดีซะด้วยแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้มือเหนื่อยแรงกันหน่อยนะครับสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราเปิดใช้งานโดรนแล้วนะครับไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะถือแบบนี้นะเราจะเหมือนกับการที่มีกล้องตัวหนึ่งเลยนะครับกล้องที่มีระบบการสั่นที่เรียกว่ากิมบอลแบบ3แกนครับผมไม่ว่าเราจะหมุนไปไหนฮะจะแพนไปแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะดูสิครับเนี่ยเราจะก้มจะเงยนะฮะเราก็สามารถที่จะแพนก็ได้ครับผมคือการกดไปให้ต่ำที่สุดเลยนะเราก็จะเหมือนกับการมีกล้องตัวหนึ่งถามว่าเวลาที่ถ่ายแล้วมือสั่นเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรครับลองดูสิฮะถามว่ามันจะนิ่งกริบ 100% ไหมไม่ครับมันก็เหมือนกับเวลาที่เราใช้กิมบอลเวลาที่เราเดินถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆครับผมถามว่ามองเห็นไหมเราก็ต้องใช้อีกมือหนึ่งถือรีโมทของเราไว้ครับเพื่อจะมองภาพที่อยู่บริเวณหน้าจอของเราครับจะกดถ่ายจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นการที่นำโดรนไปในเขตห้ามบินต่างๆนะครับผมหรือว่าในเขตที่เราอยากจะถ่ายอะไรเนี่ยแต่บังเอิญไม่ได้พกกล้องไปด้วยถามว่าจะทำได้ไหมก็ทำได้นะทำแบบนี้นั่นแหละครับแต่ถามว่ามันจำเป็นไหมก็คิดว่าคงไม่ได้จำเป็นอะไรเท่าไหร่หรอกมือถือเราเดี๋ยวนี้นะครับมีคุณสมบัติที่จำเป็นอะไรมากมายแล้วก็ไม่ต้องไปสุ่มเสี่ยงกับการที่จะเกิดปัญหาต่างๆด้วยครับผมเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องเลยนะครับเราแค่เปิดเข้าไว้แล้วเราก็ถ่ายคลิปวิดีโอของเราไปแบบนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับหากว่าเราต้องการความนิ่งของภาพเขานะครับผมจะทำแบบเปิ๊บเสยขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถจะทำได้ครับแต่จริงๆนะใช้มือถือถ่ายเถอะถ้ามันไม่จำเป็นขนาดนั้นครับใช้มือถือก็พอแต่เราก็มาตอบคำถามว่ามันใช้งานได้นะเวลาที่เราแค่เปิดเครื่องไม่ต้องสตาร์ทไม่ต้องให้ใบพัดไม่ต้องให้มอเตอร์เขาทำงานครับถ่ายรูปได้ตามปกติแต่ต้องใช้สองมืออีกมือหนึ่งคอนโทรลรีโมทครับอีกมือนึงก็ถือเจ้าโดรนของเราแบบนี้ละครับผมแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับ